สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับสมาคมนิยมหนุ่มสองดีนะคะค่ะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เคยแนะนำเกม Nikki Love Story ที่เป็นเกมแต่งตัวภาษาไทยนะคะวันนี้เราก็เลยพามาให้ดูเกมคล้ายๆกันที่ชื่อว่า Miracle Nikki คือจริงๆแล้วเนี่ยเกมทั้งสองเกมเนี่ยเป็นเกมจีนคือพวกเกมจีนเนี่ยเวลาเขาทำเกมเขาจะเกมไหนที่เรียกว่าดังก็จะมีเกมคล้ายๆกันออกมานะคะชื่อก็จะไม่แตกต่างกันมากนะแต่ตามที่เข้าใจว่าตัว Miracle Nikki เนี่ยน่าจะมาจากตัวที่เป็นออริจินอลก็คืออาจจะเป็นค่ายแรกๆที่ทำสไตล์นี้นะคะแต่ว่าใช้ชื่อว่า Nikki เนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า Diary แต่เป็นชื่อตัวละครด้วยค่ะแล้วก็แอดไม่เคยเล่นเซิร์ฟจีนนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นที่เพิ่งเปิดมาไม่นานนักน่าจะประมาณเดือนหนึ่งได้ก็เลยพามาให้ดูเกมนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าภาพสวยมากแอดก็เลยอยากเล่นเหมือนกันแต่ว่าระบบการเล่นก็จะไม่แตกต่างกับ Nikki Love Story นักนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงค่ะนี่คือหน้าจอโดยรวมของเกมนี้ค่ะเราเข้ามาเราจะเจอฉากนี้เป็นหน้าจอหลักค่ะก็ตัวละครเราก็จะอยู่ทางซ้ายบนของแอดเลเวล10แล้วส่วนชื่อตัวละครก็เปลี่ยนชื่อเราได้ตามใจชอบส่วนตัวข้างล่างก็จะเป็นไกด์ของเราค่ะชื่อโมโมะเมนูด้านขวาก็จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเฟรนก็คือเพื่อนแล้วก็จะมีเป็นล็อกอินเป็นเควสประจำวันเดี๋ยวแอดเปิดไล่มาตั้งแต่ตู้เสื้อผ้าดีกว่าตู้เสื้อผ้าก็จะโชว์ชุดที่เรามีตั้งแต่ทรงผมส่วนที่เหลือคือไม่มีแต่ที่ไม่มีนี่คือเยอะมากเท่ากับว่าในเกมมีเสื้อผ้ามีทรงผมเยอะมากจริงๆคือเลื่อนไปไม่หมดสักทีเนี่ยมีเยอะมากในระบบชุดอันนี้ชุดแบบวันพีซอันนี้ก็จะเป็นเสื้อคลุมเป็นเสื้อท่อนบนเป็นพวกกางเกงกระโปรงก็คือใส่ท่อนล่างเนาะแล้วก็ถุงเท้ารองเท้าเอ้ยถุงเท้าก่อนถุงเท้าถุงน่องแล้วก็รองเท้าจากนั้นก็จะเป็นอักเซสซอรี่ต่างๆของเกมนี้อักเซสซอรี่นอกจากพวกหมวกสร้อยคอกำไรตุ้มหูอะไรพวกนี้แล้วน่ะยังจะมีพวกของที่สามารถถือได้อย่างอันนี้เดี๋ยวกดให้ดูได้ก็จะเป็นหนังสือเป็นหนังสือคณิตศาสตร์ด้วยแล้วให้ดูอีกอันนึงที่เป็นของถืออันนี้ชอบดอกไม้ชิอาวาเซะโนปูเก้ก็เป็นชอบปูเก้แห่งความสุขเนาะชิอาวาเซะแปลว่าความสุขค่ะออกตัวก่อนนะว่าแอนไม่ได้เก่งภาษาญี่ปุ่นมากจะรู้แค่บางคำอย่างคำว่าชิอาวาเซะมันเป็นคำที่แอดชอบแอดก็เลยจำคันจิมันได้นี่โดยรวมคือตู้เสื้อผ้าเราเนาะแล้วกลับไปเฟรนแอดยังไม่มีเฟรนไม่มีใครครบแล้วค่อยว่ากันนี่ก็จะเป็นเหมือนเควสประจำวันค่ะเราทำอะไรสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเด้งของรางวัลให้ไม่ออกไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆในแต่ละวันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะสำเร็จเควสด้วยตัวเองเพราะว่าอาจจะเป็นเครื่องแต่งตัว3ครั้งแชร์1ครั้งหรืออะไรอย่างนั้นนะคะมันก็จะได้ของรางวัลไปเองโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างอันนี้ฮิมิสึโนะอะไรเนี่ยก็ไข่กาชา4ครั้งครบก็ได้รางวัลอะไรอย่างนั้นนะคะอันต่อไปก็จะเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรนะความสำเร็จจะเรียกว่าเป็นเควสหลักก็ได้เราทำอะไรสำเร็จไปเนี่ยมันก็จะได้รางวัลแน่นอนว่าถ้าอ่านไม่ออกไม่ต้องซีเรียสเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะสำเร็จเองค่ะอย่างพวกเนี้ยแอดก็ไม่ได้มานั่งใส่ใจหรอกว่ามันทำอะไรได้อะไรอ่ะมันก็ขึ้นเองของมันไม่ต้องซีเรียสมาแล้วก็จะมีอีเวนต์ก็จะเป็นแจ้งข่าวนะคะอาจจะเป็นแจ้งข่าวกาชาแจ้งอีเวนต์พิเศษหรืออะไรพวกนี้นะแต่สองอันล่างเดี๋ยวแอดค่อยพูดดีกว่าเรามาดู
เมนูหลักอื่นๆที่เห็นในฉากเป็นสถานที่เนี่ยคือเกมเนี้ยระบบของเกมก็คือเข้าสตอรี่เนื้อเรื่องเป็นด่านๆแต่ละด่านก็จะให้เราแต่งตัวเพื่อที่จะแต่งให้เข้ากับสตอรี่แต่กับคำสั่งของเขานะคะแล้วจะให้มาเรทมาเป็นคะแนนก็ไล่ตั้งแต่คะแนน F ก็คือตกอะไล่มาจนถึงสูงสุดคือ S เราลองไปดูตัวอย่างดีกว่านะว่าหน้าตามันยังไงอะค่ะอันนี้คือหน้าตาด่านของมันในแต่ละบทก็จะมีด่านย่อยเป็นที่เห็นไล่เป็นจนถึงข้างบนข้างล่างสุดคืออันแรกเวลาเรากดเข้าไปมันก็จะขึ้นคือที่เห็นเป็น1 2 3ที่เป็นรูปมงกุฎเนี่ยเป็นอันดับของคะแนนที่เขาทำได้สูงสุดของเฉพาะด่านย่อยนี้นะคะก็คือของบทย่อย1 1เนี่ย1ขีด1คนที่ได้คะแนนสูงสุดเขาได้คะแนน103ได้เนี่ยส่วนรายละเอียดอื่นๆเขาจะบอกว่าด่านนี้ดรอปอะไรบ้างเราไม่ได้ว่าจะได้ชุดพวกนี้ทุกครั้งนะคะไอ้2ชุดที่โชว์เนี่ยแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้ส่วนด้านล่างนี่คือถ้าเราผ่านด่านพวกนี้ในระดับ S แล้วเนี่ยเราสามารถกดเหมือนประมาณว่ากดผ่านด่านไปเฉยๆไม่ต้องเข้าไปเล่นให้วุ่นวายเนี่ยได้โดยที่ผ่านไปเพื่อที่จะเอาเงินแล้วก็เอาชุดดรอปพวกนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนปุ่มสตาร์ทสีแดงๆอันนี้สตาร์ทเหมือนแดงหรือชมพูเนี่ยก็จะมีบทพูดบทคุยเป็นสตอรี่ถ้าเราเคยเข้าไปแล้วเราสามารถสกิปที่ขวาล่างได้ก็จะเริ่มมิชชั่นนี่คือหน้าจอที่เราต้องแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปประชันคราวนี้ถ้าฟังไม่รู้เรื่องว่าเมื่อกี้เขาให้แต่งตัวอะไรนะเขาจะมีคำใบ้อยู่ตรงนี้จะเห็นเป็นสีเหลืองกับสีชมพูเนี่ยเป็นคำว่า active กับ cute ก็คือเป็นสไตล์ชุดที่เขาให้แต่งคือถ้าอ่านไม่ออกก็ไม่ต้องซีเรียสจำสีไว้สีเหลืองอักษรแดงกับอักษรแดงพื้นชมพูเนี่ยสองอันเนี่ยเราก็ไปเลือกแต่งเลยพยายามเลือกอันที่หัวใจเยอะๆก่อนเพราะมันแรงมากกว่าอันไหนตรงเห็นไหมอันนี้ตรงสองอันเลย active cute ก็เลือกไปแอดขอเลือกเร็วๆเนาะเพราะแอดพอจะจำได้อยู่ถ้าเราใส่เป็นชุดแบบวันพีซแล้วเราก็ไม่ต้องเลือกเสื้อกับกางเกงกระโปรงเนาะเพราะมันจะใส่ทับกันไม่ได้มาดูหน่อย Active Pure รองเท้าก็ที่สบายใจวางสูงๆไว้ก่อนAccessoryใส่ไปเดี๋ยวแอดขอดูก่อนกดเพลินเกมนี้จะเรียกว่าลำบากคนถนัดซ้ายนิดนึงเพราะว่าคนถนัดซ้ายเนี่ยจะต้องใช้มือมากดดูสิ่งของที่อยู่ทางขวาแล้วถ้ามันโชว์ขึ้นมาโดยเพราะอันบนเนี่ยเวลามันโชว์ขึ้นมาเนี่ยว่ามันเป็นค่าอะไรเนี่ยคนถนัดซ้ายจะต้องหลบนิ้วของตัวเองเพื่อที่จะอ่านในขณะที่ถ้าเป็นคนถนัดขวาเนี่ยจะไม่มีปัญหาเพราะว่าไงมือตัวเองก็ไม่บังอยู่แล้วมือตัวเองไม่ได้อยู่ในจอแต่คนถนัดซ้ายแล้วต้องมากดทางขวาในมือบังจอตัวเองเต็มๆเลยจะต้องแบบแอดก็ต้องหลบแอดถนัดซ้ายแอดก็ต้องหลบนิ้วตัวเองเพื่อที่จะดูว่ามันค่าอะไรวะอะไรอย่างนั้นน่ะพอแต่งเสร็จแล้วแต่งได้ประมาณนี้ประหลาดประหลาดดีนะก็สายล่างเลยก็จะเป็นการประชันกับ NPC ในสตอรี่มีสกิลให้กดได้ด้วยนี่คือคะแนน 59,000 แต่ว่าคนที่นำอยู่ในเดบอนได้130,000อ่ะนี่ก็คือติดอันดับกลุ่ม 15% นี่คือเหมือนว่าอันดับสูงหน่อยอะถ้าอันดับต่ำๆก็จะอยู่แบบ 80-90 เลยก็
ได้ของดรอปก็จะมีในเรื่องต่ออีกหน่อยสคิปผ่านไปเลยเดี๋ยวเว้นจะอยากฟังนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเวลาถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราผ่านด้วยระดับ S แล้วเราสามารถกดอ่ะเคลียร์1ครั้งอันนี้ก็จะสุ่มได้ EXP ได้เหรียญแล้วก็ชุดอาจจะได้หรือไม่ได้นะแล้วแต่สุ่มจริงๆมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆพอจบบท1แล้วเนี่ยมันก็จะไปบท2แต่ว่าต้องได้ S ทุกอันมันถึงจะเป็นด่านถัดไปได้อันไหนที่ A เนี่ยอันนี้ด่าน2ของแอดยังมี A อยู่แอดก็ต้องเคลียร์พวกนี้ให้ได้ด้วยให้ได้ S เพื่อที่จะผ่านไปยังด่านถัดไปอันนี้คือส่วนของสตอรี่นี่แค่สตอรี่อย่างเดียวนะต่อไปที่เห็นเป็นร้านเสื้อถูกแล้วมันก็คือร้านเสื้อมันคือช็อปสามารถซื้อได้ด้วยทั้งเพชรแล้วก็ด้วยเงินน่ารักจริงๆเลยถ้าตัวไหนก็กดซื้อได้เลยแต่จริงๆแล้วดูหัวใจไว้ก็ดีพวกแอคเซสซอรี่เนี่ยจะหาดรอปยากนิดนึงอันนี้ 2,800 แต่4หัวใจเลยซื้อไว้ก็ดีเนาะถ้าเป็นซิมเพิลก็กดซื้อได้เลยร้านช็อปแล้วอันนี้คือเหมือนเป็นแต่งตัวที่โชว์ไว้เป็นชุดหลักเอิร์นแอดยังไม่เคยแต่งมันก็เลยยังไม่โชว์อะไรงั้นเดี๋ยวแอดขอแต่งตัวเลยนะจริงๆแอดอยากได้ชุดที่มันน่ารักกว่านี้แต่แอดที่ไม่มีเลยแต่ส่วนใหญ่ชุดก็น่ารักนะไม่ใช่ว่าไม่น่ารักแต่ยังไม่น่ารักพอสำหรับแอดมีเอวลอยด้วยใส่ก็เป็นชุดพวกนี้มากกว่านี่ก็น่ารักดาวน้อยแต่มันน่ารักนะไม่งั้นก็งี้เลยก็แต่งได้ตามใจชอบเลยแต่สังเกตว่ามันจะเกยๆกันนิดนึงเนาะอันนี้จะเป็นอย่างนี้รองเท้ารองเท้าไหนๆก็เลยแบบเซ็กซี่แล้วไหนเซ็กซี่มันให้ตลอดทรงผมไม่เข้าเลยเนาะพอเซ็กซี่แล้วเนี่ยแถมใส่นี่ไปก็มองไม่เห็นอีกเสียใจจริงๆเลยห้าดาวด้วยนะนั้นน่ะเดี๋ยวแอปเปลี่ยนทรงผมดีกว่าไหมเนี่ยแอปเปลี่ยนทรงผมหน่อยดีกว่าทรงเริ่มต้นแต่ก็อยากได้แถวๆ4ดาวนี่เนาะว้าทรงนี้ก็ได้จริงๆแล้วมีเลือกฉากด้วยนะก็ใช้เพชร380ในการเปิดล็อตฉาก380ต้องอันเลยแอดยังไม่รีบฉะนั้นเอาแค่นี้เราก็สามารถกดเพื่อยืนยันได้ว่าจะแต่งตัวนี้เป็นตัวหลักแหละก็ย้อนกลับไปสังเกตไหมซ้ายบนเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็เคลียร์ความสำเร็จได้โอเค
คราวนี้มาที่ดีไซน์คือชุดนอกจากหาจากกาชาหาจากด่านแล้วก็หาจากช็อปเราสามารถสร้างเองได้ถ้าเรามีแปลนอย่างพวกนี้มีแปลนแล้วก็จะสร้างเองได้แต่ว่าการจะสร้างก็เดี๋ยวแป๊บนะคะแต่ว่าการจะสร้างก็จะเรียกค่าอย่างอันนี้ต้องมีเท่านี้เดี๋ยวแอดสร้างอันนี้ให้ดูดีกว่าไม่รู้จะได้ปะมันจะมีวัตถุดิบนะคะของแอดวัตถุดิบมีกางเกงตรงนี้3ตัวแล้วแต่ทรงผมเนี่ยยังขาดอีก2เราลองไปดูดีกว่าสามารถซื้อได้ที่ช็อปสุ่มก็ได้หรือไม่ก็ไปหาดรอปจากด่าน3คิด1ไอ้ทรงผมทรงเนี้ยที่จะเป็นวัตถุดิบแล้วก็ซื้อที่ช็อป2อันย้อนไปวัตถุดิบครบแล้วใช้2,000ในการสร้างเราก็ได้ทรงผมนี้มาแล้วคือนอกจากทรงผมแล้วเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีกอันที่มันเป็นดำๆนี่เรายังสร้างไม่ได้นะคะเพราะเรายังไม่มีแบบแต่อย่างเงี้ยสร้างได้ถ้าวัตถุดิบคุณครบซึ่งวัตถุดิบบางอันมีที่ช็อปหรือมีดรอปก็ยังพอทนแต่บางอันที่สุ่มกาชาอย่างเดียวเลยนี่จีร้องไห้โอเคได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราลองไปเป็นทรงผมทรงใหม่หน่อยสิจะเข้ากันไหมตกลงก็เอาเป็นอันนี้ก็ได้เนาะเราก็ไปดูเมนูอื่นกันต่ออันนี้เหมือนกับโชว์เรากดโชว์ชุดเพื่อให้คนอื่นมากดอีเนคือยิ่งเราได้ไลน์แรงกิ้งเราจะยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้แรงกิ้งเราอยู่ 75% คืออยู่ระดับค่อนข้างต่ำแต่แอดไม่ค่อยสนใจฉะนั้นแอดจะไปส่วนไปรษณีย์อันนี้โมโมให้ของเป็นหัวใจก็เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นค่าพลังงานของเราในการลงด่านแต่ละด่านมันจะเรียกค่าพลังงานประมาณ4ส่วนนี้เป็นเวทีประกวดอันนี้จะยากหน่อยนึงคือเป็นเวทีที่เราแข่งขันกับผู้เล่นอื่นอย่าเลือกคนยากๆมาให้เราได้ไหมเราไม่เก่งเราขอคนแบบเขาแบบพื้นฐานนะไม่ต้องสวยมากเนี่ยคือตอนนี้แอดกดเลือกคนอยู่นะคือเขาดูเก่งดูสวยกว่าแอดทุกคนเลยแอดแบบแข่งชนะไหมเนี่ยโห15%นะคนนั้นเนี่ย4%เหมือนเรายังพอจะนั่นพอเราเลือกได้แล้วเราจะแข่งกับใครเราก็กดลำบากเลยคือปกติบางทีแอดเจอเป็นแบบซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบแต่งชุดทีมรูร้อนอะไรอย่างนั้นแต่พอเป็นเจอคันจิเยอะๆยอมแพ้ค่ะแอดไม่รู้จักคันจิหมดทุกตัวขนาดนี้พิงอิโร่หรออ่ะลองดูเลือกอันนี้แอดแต่งด้วยความรู้สึกของตัวเองทั้งนั้นนะจะชนะหรือแพ้เขาก็ไม่รู้เนี่ยมันก็น่ารักแต่แต่งดูแล้วก็น่ารักเนาะเกมนี้หน้าตามันน่ารักอะแต่ว่าอันนี้มันดูโอเวอร์เกินหรือแค่นี้น่าจะพอชาบุเก้จะชอบบุเก้หน่อยนึงเนาะเข้าไหมเนี่ยเติมคิ้วไปอีกนิดช่างมันได้แค่นี้แหละก็กด
สู้ที่ซ้ายล่างเลยโอ้โหแพ้ยับเยินแน่เลยคือเราไม่เข้าใจคำสั่งไงว่าเขาให้ทำอะไรอ่ะเราสกิปได้นะลืมตัวไปแพ้หลุดลุ่ยเดี๋ยวลองอีกทีเนี่ยเวลาแพ้โมโมมันก็จะมาเยอะเย้ยเล่นใหม่ไม่ซีเรียสโอ้อีกรอบมันต้องใช้เพชรแข่งเหรองั้นเดี๋ยวแอดออกดีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีเพชรไข่ให้ดูเป็นตัวอย่างคราวนี้มาดูที่วงล้อแห่งความรักนี้ความลับสิฮิมิสึความลับอันนี้คือกาชาค่ะแบบกาชาก็จะมีกาชาแบบเริ่มต้นก่อนกาชาแบบ1ถึง5ดาวใช้เงินตายแล้วเงินแอดหมดแล้วก็เหลือแต่แบบใช้เพชรจะได้3ถึง5ดาวเรียกดาวมันเป็นหัวใจนี่เนาะอันนี้ไม่ใช่ของที่ได้นะอันนี้จะเป็นของไว้สะสมได้เป็นกางเกง3ดาวเอาอีกอันอีกรอบนึงได้เป็นเสื้อกั๊กคราวนี้เราไปดูดีกว่าว่ารองเท้าแก้วให้มาทำไมนี่เขาให้มาสะสมไว้แลกกันพวกนี้แต่ใช้แต้มในการแลกค่อนข้างเยอะเนาะคือเพิ่งมี10อันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมแลกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยแลกได้ถ้าแลกก็แลกได้อย่างเงี้ยตลกเลยเฮ้ยแต่นี้น่ารักอ่ะเป็นของไม่ถือน่าแลกอยู่เหมือนกันเนาะแต่ไว้ก่อนไอ้พวกนี้ก็จะไม่มีในกาชานะมันก็จะเป็นของใบแรกอย่างเดียวเลยคือหมุนกาชาแต่ละครั้งก็จะได้รองเท้าแก้วมันเนี่ยค่ะมาไว้แลกสะสมแลกถ้าใจเย็นๆก็สะสมเก็บไว้ก่อนเล็งอันที่ชอบไว้โอ้เดี๋ยวแอดเล็งชุดนี้ดีกว่าเยอะจังแต่8ชุดนี้ก็น่ารักอ่ะโอ้5ดาวด้วย5หัวใจด้วย65นี่น่าจะคุ้มกว่าเนาะเนี่ยก็มีความสำเร็จอีกไปกดรับนู่นรับนี่ก่อนได้500ได้เพชรมาอีก20นะคะได้เรื่อยๆเพชรครบ60ก็เอาไปหมุนได้คราวนี้เรามีอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำพวกนี้ก็จะเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นด่านพิเศษเฉพาะช่วงเวลานั้นๆก็คือเป็นมีระยะเวลากิจกรรมวันนึงจะเข้าได้ประมาณ5ครั้งนะรู้สึกก็จะมีเนื้อเรื่องเหมือนกันประเอิญแอดขอสคริปต์หน่อยก็จะเป็นแต่งตัวเหมือนกันแต่ว่าจะยากกว่าคือได้เกรดยากมากอ่ะตอนแรกแอดได้ F แต่ได้สูงสุดเท่าที่ทำได้คือ B ด่านมันจะโชว์สูงสุดที่เราทำได้simple กับ active ก็ถ้าจำไม่ได้ก็จำเป็นสีเนาะสีเทาฟ้าเนี่ยกับ active ที่เป็นสีเหลืองสีเหลืองส้มเหลืองแดงเนี่ยถีบไปก่อนไหนมันดูซิมเปิลเลยเนี่ยไม่ได้เลยวันนี้มันคงไม่ได้ดูซิมเปิลอยู่แล้วเนาะซิมเปิลกับแอคทีฟแต่3ดาวเองอะจะไหวไหมนี่แอคทีฟคิวซิมเปิลเหรอ
็นอย่างนี้หรอแอดลองดูนะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงได้แอคทีฟได้ซิมเพิลกับแอคทีฟเนาะสีเวลาดูแอดแต่งตัวนี่แหละเพียแอคทีฟชุดเริ่มเละเทะแล้วนะคะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยเข้ากันแล้วไม่แน่นี่อาจจะนั่นไม่ได้เลยนะเนี่ยแสงแล้วจะมองไม่เห็นแฮะอ่ะลองดูซ้ายล่างกดสกิลได้ได้เอได้ของมาโอเคกลับไปสู่หน้าจอปกติโอเคนี่ถ้าสังเกตเห็นด้านหลังนะคะที่ตัวอักษรที่อยู่บนเขาไกลๆจะเขียนว่า Nikki up to you ซึ่งเวอร์ชันออริจินอลของเกมนี้จะใช้ชื่อ Nikki up to you นี่แหละค่ะก็จะเลื่อนซ้ายขวาได้ประมาณนี้แหละค่ะค่ะโดยทั่วไปเกมก็มีเนื้อหาอยู่เท่านี้แต่ก็กินเวลาในการเล่นมากเพราะว่าการตัดสินใจในการเลือกเสื้อผ้าจะกินเวลาตรงนี้เยอะขนาดอัดเป็นคลิปเนี่ยยังเกือบตั้ง30นาทีงั้นวันนี้ขอจบกันแค่นี้ก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะฝากสมาคมนิยม 1-2D ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ